YouTube Channel ของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าสมาคม DTA นั่นเองนะครับวันนี้ผมสุเทพศรีกิจนะครับก็มีโอกาสที่จะได้มาพูดคุยกับแขกที่ไปงาน ITA Open Day ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออะไรครับชื่อวิริยาดัตตึกค่ะหรือปูค่ะคุณปูเนาะเรียกคุณปูดีกว่าง่ายๆนะครับคุณครูได้มีโอกาสไปงานสมาคมใช่ค่ะเมื่อวันที่11ใช่11ที่ผ่านมาค่ะวันที่11มกราคมที่ผ่านมานะครับในงานของเราเนี่ยนะครับมีผู้ประกอบการมากกว่า300ท่านโอ้วันนั้นเห็นคนเยอะมากก็คือถ้าเต็มพอเลยค่ะครับเรียกว่าผู้ประกอบการก็จะมีตั้งแต่ในทุกภาคส่วนเลยฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการด้านท่านที่เป็นผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการด้านบริการเกี่ยวกับโรงแรมเกี่ยวกับที่พักหรือจะเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์ใช่ค่ะหรือกลุ่มการเงินหรือแม้แต่พี่น้องเกษตรกรก็มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากถามความรู้สึกของคุณโพนิดหนึ่งว่าวันที่เข้าไปในงานเนี่ยครั้งแรกที่เดินเข้าไปแล้วเห็นผู้คนมากมายมีความรู้สึกยังไงเห็นคนเยอะทำไมมันน่าตื่นเต้นนะคะอาจารย์พอเข้าไปทำไมคนเข้ามาเยอะจังเลยอ่ะก็ตอนแรกก็มีแต่ผู้ประกอบการทั้งหมดเลยซึ่งตัวดิฉันเองเข้าไปในงานแล้วเห็นเจ้าที่ที่ดูแลในส่วนของในงานค่ะก็แนะนำดีแล้วก็เทคแคร์ดีแล้วก็ไม่ว่าจะเรื่องของการรีจิสเตอร์หรือว่าการที่หน้างานนะคะแล้วก็เข้าไปในงานก็คือแบบเทคแคร์ดีมากซึ่งตรงนี้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็บวกกับการที่ได้มีบูธใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งบูธแต่ละบูธนี่แบบอุ้ยทำไมมีสินค้าที่บอกว่าเราไม่เคยเจอแล้วก็เป็นสินค้าของไทยแล้วก็คือคุณภาพมีหลายตัวที่ดิฉันซื้อติดกลับมาแล้วมาใช้รู้สึกว่าดีหลายตัวเลยค่ะครับในงานนะฮะท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านมีหลายท่านนะครับคุณครูบอกผมว่าเอ๊ะเป็นงานของบริษัทขายตรงหรือเปล่า เขาบอกผมว่าถ้าว่าผมไปแล้วเนี่ยผมฟังถ้าอารมณ์เป็นบริษัทขายตรงเพราะว่าผมไปมันเยอะเจอแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมว่างานของคุณเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยแล้วก็บอกผมว่าถ้าผมไปฟังท่านนายกสมาคมพูดไปก่อนเนี่ยเปรยไปก่อนแล้วและอีกสองท่านเนี่ยที่มาแบ่งปันประสบการณ์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเขาบอกผมว่าไงนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าผมฟังแล้วเนี่ยท้ายๆไม่มีอะไรเนี่ยผมขอกลับก่อนนะผมก็เลยบอกไม่เป็นไรครับคุณเข้ามาฟังก่อนนะฮะถ้าหากว่าคุณดูแล้วเนี่ยไม่เกิดประโยชน์แต่ตัวคุณเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเดินทางกลับได้เลยแต่วันนั้นคุณครูทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเดินเข้ามาหาผมจริงๆนะเขามาบอกผมว่าคุณสุเทพครับผมมาดูหลังจากที่ผมฟังรายละเอียดในงานแล้วน่าสนใจมากคืนนี้ผมอยู่ครับคืนที่นี่เลยบ้านน้องชายผมไม่ไกลโอ้โหประทับใจมากเลยนะครับอยากให้คุณครูเล่าเรื่องนิดหนึ่งนะครับว่าในเนื้องานทั้งหมดเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากงานครั้งนี้ก็คือได้มีการแชร์หรือว่าแบ่งปันจากเกสหลายท่านสองท่านเนาะก็คือจากที่เดิมการที่เป็นหนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ตอนนี้รู้สึกฟังแล้วแบบอุ๊ยทำไมเขาทำได้แล้วก็ส่วนอีกรู้สึกไปเกสชื่อคุณเจลใช่ไหมคะคุณเจลนี้เป็นเด็กอายุน้อยแต่ทำไมความคิดเขาทำไมถึงแบบจากเด็กที่แบบเด็กธรรมดาหรือว่ามีปัญหาหลายอย่างแต่สามารถที่ลุกขึ้นมาแล้วปรับมาเป็นจุดเด่นของเขาได้และที่สาระสำคัญหลักก็คือนายกสมาคมโอ้ได้ไอเดียกับท่านหลายอย่างซึ่งเรามีไอเดียแบบตรงนี้ท่านยังไงแบบรู้สึกเห็นแล้วมากลับมองย้อนตัวเราวันรู้สึกว่ามันมีความรู้และมีประโยชน์กับตัวเรามากซึ่งจะต้องกลับมาทำเป็นการบ้านต่อว่าเราสามารถจะเดินตามท่านนายกหรือว่าเอาตรงนั้นมาแอพพลายในชีวิตได้หรือเปล่าตรงนี้ซึ่งรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะที่มาร่วมงานในวันเปิดตัวของทีมนั้นนะคะเรียกว่างานนี้นะฮะเป็นงานที่รวบรวมผู้ประกอบการหลากหลายมาจากทั่วประเทศมารวมกันและก็ต่อยอดซึ่งกันและกันนะครับในอนาคตใกล้นี้นะฮะทางสมาคมเราก็จะจัดงานลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกนะครับผมเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะมีเป็นพันคนแน่เลยเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะคนทั่วไปเนี่ยยังไม่ทราบว่ารายละเอียดของเนื้องานเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมวันนั้นรู้สึกว่าแขกที่ผมเชิญมาในส่วนตัวนะทุกคนประทับใจหมดเลยแล้วก็ฝากชื่นชมแล้วก็ขอบคุณมายังสมาคม ETA ของเรานะครับปัจจุบันนี้คุณปูก็เป็นสมาชิกของสมาคมอยู่แล้วใช่ค่ะเดิมเนี่ยคุณปูเนี่ยเป็นพนักงานประจำค่ะไม่ได้ก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรนะฮะไม่มีค่ะ
ม่ได้มีนะครับแต่ว่าหลังจากที่เข้ามาในสมาคมแล้วเนี่ยก็อยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองใช่ค่ะเรียกว่าเราก็ทำงานประจำมานานแล้วแล้วเราก็อยากมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเอาศักยภาพและความสามารถของเรานะซึ่งเราเอาไปสร้างธุรกิจให้กับคนอื่นเยอะนะเอ๊ะไหนลองนำมาสร้างธุรกิจให้กับตัวเองบ้างดิครับคุณครูก็เลยถือโอกาสนะครับก็เดินทางเข้าไปในสมาคมแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกเพื่อเริ่มการเรียนรู้ก่อนค่ะนะครับแล้วคุณครูคิดว่าในอนาคตเนี่ยคุณครูน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหมต้องได้ค่ะครับเพราะว่าเราอยากจะออกก็ออกนอกกรอบจากสิ่งที่เราเคยเป็นพนักงานประจำมาละซึ่งทำไปแล้วก็คือง่ายๆเนาะทำให้คนอื่นรวยละมันไม่กลับมามองตัวเราว่าทำไมทำให้ตัวเราอะมีศักยภาพตรงนั้นขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วก็เป็นรายได้เป็นผู้ประกอบการอย่างที่เห็นหลายๆท่านที่ประสบความสำเร็จในอินต้าค่ะอินต้าสมาร์ทอินต้านะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าเราต้องได้แน่นอนค่ะครับก็ขึ้นอยู่กับการใส่ใจและการเรียนรู้และก็ความพยายามที่เราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้นะครับเพราะว่าในสมาคมของเราเนี่ยมีนักธุรกิจเยอะแยะมากมายที่นำความรู้องค์ความรู้ที่ท่านมีเนี่ยนำมาแบ่งปันให้กับเรานะครับหลังจากนี้ต่อไปฮะเราจะผลิตคอนเทนต์วิดีโอแบบนี้ขึ้นมาฝากกับท่านผู้ชมเป็นประจำเลยนะครับรวมเดี๋ยวคุณปูก็จะมาช่วยกันสร้างสื่อแล้วก็นำอีกหลายแง่มุมของในสมาคมเนี่ยมาฝากท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งไปให้เพื่อนๆที่อยู่บนโลกใบนี้ได้ชมกันด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมกดติดตามนะครับเราจะผลิตคอนเทนต์วิดีโอแบบนี้ขึ้นมาฝากเป็นประจำเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ